สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจันแว่นจะพาพี่น้องมาปลูกตะไคร้ซึ่งอันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่ทางผมได้ทำการตัดแต่งแล้วก็เอาแช่น้ำไว้5วันที่ผ่านมาตอนนี้มันก็มีรากงอกออกมาเรียกว่ามีความพร้อมเต็มที่ในการที่จะเอานำลงปลูกในแปลงซึ่งวิธีการที่ผมจะได้เอามานำเสนอในวันนี้นั้นก็ถือว่าเป็นวิธีการหรือว่ารูปแบบเฉพาะตัวที่ทางผมได้ทำอยู่หน้าที่สวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านแห่งนี้ผ่านมาก็ปลูกไปแล้ว1รุ่นและมีการตัดไปจำหน่ายก็ถือว่ามันเป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เราเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนที่น้อยมากต่ำมากโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลในการบำรุงรักษาอะไรต่างๆนั้นคือมันไม่มีพวกโรคหรือว่าศัตรูพืชอะไรต่างๆเลยที่ยุ่งยากหน่อยก็คือในการเตรียมแปลงก่อนที่จะลงมือปลูกก่อนที่จะทำการปลูกเดี๋ยวเรามาเคลียร์ต้นพันธุ์กันอีกรอบหนึ่งก่อนก็คือมันบางทีมันก็มีใบโผล่ขึ้นมาเยอะเราทำการตัดแต่งให้มันเรียบร้อยผมจะขุดใช้จอบขุดแล้วก็เอาขี้หมูเป็นขี้หมูหลุมหมักแกลบเอามาใส่ลงในนี้หลุมละ2กำมือแล้วก็ทำการสับคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ขุดแหวกเป็นหลุมประมาณนี้พื้นลงไปก็น่าจะ10กว่าเส้นนี้ก่อนจะปลูกก็เตี๋ยให้มันเรียบร้อยก่อนทีนี้แต่ละหลุมนี้ผมจะปลูก4ต้นบางคนเขาก็อาจจะปลูกต้นเดียวหรือ2ต้น3ต้นอันนั้นก็ว่ากันตามสะดวกที่ทางผมจันแว่นปลูก4ต้นนี้ก็เพื่อที่จะให้มันแตกกอได้เร็วทำให้กอมันใหญ่แล้วก็ได้ปริมาณต่อกอนี้ได้น้ำหนักเยอะอย่างปลูกโดยวิธีนี้เมื่อทำการเก็บเกี่ยวณอายุที่5เดือนมีการดูแลอย่างดีมันจะได้น้ำหนักถ้าเป็นตะไคร้พันธุ์เกษตรก็อยู่ที่ประมาณ 5-6 กิโลกรัมต่อกอแต่ถ้าเป็นพันธุ์พื้นบ้านก็จะอยู่ที่ประมาณ4กิโลกรัมถึง5กิโลกรัมเบื้องต้นก็วางแบบประมาณนี้ก่อนหากเราจับตั้งรวบตั้งนี้มันจะค่อนข้างจะลำบากงั้นเราจึงต้องวางแบบนี้จากนั้นก็เอาดินกลบลงตรงนี้มันก่อนทีนี้เราถึงค่อยยกขึ้นประมาณหนึ่งให้เอียงอยู่สักประมาณกี่องศาดีล่ะน่าจะประมาณ 50-60 องศาหรือหากจะ 45 องศาก็ว่ากันไปตามสะดวกผมจะเอียงอยู่ประมาณนี้นี้เราก็กดดินถ้าหากมีฟางเอามาคลุมตรงนี้ด้วยจะยิ่งดีใหญ่เลยเป็นการป้องกันหน้าดินแล้วทำเป็นการเก็บกักความชื้นทีนี้ระหว่างหลุมต่อหลุมผมจะปลูกห่างกันที่80เซนติเมตรหรือบางคนก็อาจจะปลูก1เมตรเลยก็ได้แต่ไม่ควรที่จะปลูกชิดกว่านี้
เนื่องจากว่าหากเราปลูกระยะชิดเกินไปกอมันจะแน่นก็คงจะได้เห็นวิธีการปลูกแล้วเนาะการปลูกตะไคร้ง่ายๆไม่ยุ่งยากและยิ่งกระบวนการในการดูแลในการบำรุงรักษาอันนั้นยิ่งง่ายใหญ่ไม่มีหนอนไม่มีแมลงไม่มีเพลี้ยไม่มีศัตรูอะไรมารบกวนทั้งสิ้นรดแต่น้ำให้แต่อาหารซึ่งอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้แหละที่ผมใส่ก็จะเป็นขี้หมูหลุมเอาใส่ลงในหลุมเป็นการรองพื้นจากนั้นก็ช่วงระยะเวลาในการดูแลนี่ก็จะเอามาใส่กลบลงไปในหลุมของมันนี้ก็ประมาณรอบหนึ่งเนี่ยผมจะใส่อยู่ไม่เกิน2ครั้งนอกนั้นก็จะเป็นพวกน้ำหมักชีวภาพเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงว่างๆก็จะเอามาฉีดพ่นลงในดินอันนี้คือวิธีในการปลูกวิธีในการดูแลรักษาดังนั้นก็รอไปประมาณโดยประมาณ5เดือน4เดือน5เดือน6เดือนอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกตัดขายตัดจำหน่ายได้ขึ้นอยู่ที่ว่าราคาช่วงใดเหมาะสมแต่หากให้แบบว่าได้น้ำหนักดีได้ขนาดดีๆพอเหมาะคือที่5เดือนนะครับในการปลูกตะไคร้ครับก็หวังว่าพี่น้องที่ได้ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะไปทำอยู่ในส่วนของตนเองเนาะมันก็ถือว่าเป็นสร้างเป็นอาชีพได้อีกอาชีพหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมอาชีพรองอย่างของผมอาจารย์แว่นนี้ปลูกเป็นสวนผสมมีอยู่หลากหลายชนิดมีพืชอยู่หลายชนิดที่ผมยังไม่เคยได้เอามาทำเป็นคลิปเรียกว่าเป็นการปลูกไปศึกษาไปส่วนตัวไหนที่ผมทำแล้วมันได้ผลแล้วก็เราสามารถมีวิธีในการกระบวนการปลูกกระบวนการดูแลรักษาแล้วก็จนถึงจำหน่ายซึ่งเมื่อผมได้ทำตรงนั้นผ่านจบกระบวนการไปแล้วก็ถือว่ามันมีความรู้มีประสบการณ์แล้วผมก็จะเอามาถ่ายทอดแล้วก็สามารถที่จะตอบปัญหาข้อสักถามหรือว่าข้อสงสัยบรรดาพี่น้องแฟนคลับ FC ได้อย่างตะไคร้นี้ก็วันนี้ก็ได้เอามานำเสนอเนาะฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปนะฮะเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์และที่สำคัญผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคลับ FC ทางช่องวิถีชาวบ้านก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ทางผมจันทร์แว่นจะได้เอามานำเสนอในคราวต่อไปคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ